้าคันข้างหน้านี่คือดูกติ Street Fighter 848นะครับชั่วโมงนี้ต้องใช้คำว่ามันเป็นรถที่คนเริ่มหาเก็บละมันกลายเป็นหนึ่งในรถในตำนานเรียบร้อยนะครับถามว่ามันเป็นตำนานขนาดไหนตำนานจัดถ้าเป็นคกนี่คงตำจนแตกไปแล้วนะครับ เราเล่นนะครับเดี๋ยวนี้มุกเยอะในรถหลายๆรุ่นเราจะได้ยินคำว่าโฉมเก่าโฉมใหม่โฉมปีนี้โฉมปีนั้นซึ่งในคำว่าดูกติ Street Fighter ไม่มีโฉมเก่าไม่มีโฉมใหม่พูดถึงคำว่าดูกติ Street Fighter มีแค่โฉมเดียวคือคันข้างหน้านี้เลยจะผ่านไปกี่ปีผมว่ามันก็ยังดูรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันล้ำสมัยแต่จริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่าดูกติ Street Fighter เนี่ยเขาไม่แบ่งแยกโฉมแต่เขาจะแบ่งกันเป็นตัวของรหัสของเครื่องยนต์นะครับคือมันเอาว่าสไตล์ของดูกติแหละณตัวปี2008เราจะเห็นดูกติ Street Fighter 1098คลอดออกมาก่อนหน้าตาอย่างนี้เลยต่างกันเรื่องตัวเครื่องยนต์ออปชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ของติดรถเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งปี2012 B88 คลอดตามออกมาจับกลุ่มตลาดของคลาสพรีเมียมมิดเดิลของ Naked Bike นะครับโฉมนี้เห็นมา10ปีแล้วแต่ความรู้สึกผมว่าในปี2019มองลงไปมันยังเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าไม่ได้ล้าสมัยเลยว่าดูกติจะมีดูกติมอนสเตอร์ที่เป็น Naked Bike ทำไมมันมีดูกติ Street Fighter มาเป็น Naked Bike ทับขึ้นมาอีกรายนึงเครื่องก็ 8-900 เหมือนกันในช่วงนั้นจริงๆถ้าเกิดเทียบกับตัว1098จะเป็น696เลยด้วยซ้ำซึ่งถามว่าก็อย่างที่ผมบอกนะมันแบ่งตลาดกันชัดเจนตั้งแต่สมัยเนิ่นนานมาแล้วนะแต่เพียงแต่ในยุคสมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าดูกติมอนสเตอร์เป็นเรื่องปกติแต่มันจะแบ่งแยกความพรีเมียมแบ่งแยกเรื่องตัวราคาและเกียรติรถด้วยรหัสตัวรถนะครับหลายคนจะได้ยินคำว่าดูกติมอนสเตอร์ S2 ดูกติมอนสเตอร์ S4 S2 ก็คือเครื่องบ็อกเดสโมดูเอลที่เป็นเครื่องแคมเดียวนะครับหรือเครื่อง2วาล์วส่วนในตัว S4 คือเครื่องยนต์เตสเตต้าที่เป็นเครื่องยนต์แคมคู่ที่มี4วาล์วนะครับในสมัยก่อนเราจะมองแล้วเฮ้ยมอนสเตอร์ไฟกลมหน้าตาเหมือนกันหมดเลยต้องดูที่เครื่องว่ามันแคมคู่หรือแคมเดียวแต่ณตอนนี้แบ่งแยกรหัสกันอย่างชัดเจนนะครับมอนสเตอร์795 796 797เป็นเครื่องยนต์บ็อกเดสโมเดลที่เป็นแคมเดียวหรือตัวเครื่อง2วาล์วนะครับพอเป็นดูติมอนสเตอร์เหมือนเดิมซีรีส์มอนสเตอร์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรหัสเป็น821อันนั้นก็คือจะเป็นคลาสที่เป็นเหมือนพรีเมียมขึ้นมาอีกตัวนึงเพอร์ฟอร์แมนซ์จะสูงขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์เตสเตต้า11องศานะครับถามว่าจริงๆน่ะถ้าเทียบกับออปชันอะไรหลายๆอย่างอ่ะผมว่า Monster 821มันก็คือมาแทนที่ในซีรีส์อย่างตัวนี้แต่ในราคาที่มันถูกลงนะครับคือมันก้ำๆกึ่งๆจะบอกว่ามาแทนที่แบบเจ๋งๆเป็นโฉมใหม่ของ Street Fighter เลยมั้ยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าออปชันน่ะมันใกล้เคียงกันเครื่องยนต์เนี่ยเอาจริงนะเครื่องยนต์848เนี่ยก็เป็นเตสเตต้า11องศาเหมือนกันแล้วก็821ปัจจุบันก็เป็นเตสเตต้า11องศาเหมือนกันนะ821เป็นเครื่องยนต์ใหม่มากกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันก็พัฒนามาจากตัวนี้แหละแต่โอเคแต่ถามว่าความพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นคำว่าได้ซิงเกิลอาร์ม821เราไม่เห็นซิงเกิลอาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมแรกหรือตัวโฉมจอสีนะยุคปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นดับเบิลสวิงอาร์มอยู่แต่ตัวนี้เป็นซิงเกิลอาร์มนะครับหรือที่คนไทยเราเรียกกันโปอาร์มเครื่องยนต์เตสเตต้า11องศาเหมือนกันแต่ถามว่าณตัวนี้ยังเป็นคลัชน้ำมันนะครับหรือคลัชไฮดรอลิกอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็น821ในยุคใหม่ๆนะส่วนใหญ่จะเป็นคลัชสายละมันก็ความพรีเมียมหลายๆอย่างตัวนี้มันก็ยังรู้สึกมีกลิ่นอายของความแบบเป็นคลัช800จริงๆแต่มันก็มีใส่ของที่คล้ายๆกับออปชันในรถหลักล้านของดูคาตินะครับซึ่งพอในยุคใหม่อาจจะแบบมีรถเล็กรถน้อยเรื่องด้วยของค่าของเซอร์วิสด้วยถามว่าคลัชน้ำมันกับคลัชสายใช่คลัชน้ำมันนุ่มกว่าดูพรีเมียมกว่าแต่ค่าเซอร์วิสคลาสสายมันถูกกว่ามองย้อนกลับไปยังไม่ต้องพูดถึงตัว1100นะเพราะในตัวคลาส1100เราไม่ค่อยเห็นตัวเซกเมนต์อื่นหรือว่าตัวเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงในค่ายอื่นให้มาเปรียบเทียบนะครับในตัว848ด้วยกันดูสเปคชีตดูของติดรถหลายๆอย่างเอาว่าย้อนกลับไปช่วงประมาณ2012แล้วกันเกือบ10ปีที่แล้วนะตัว848ที่มันคลอดออกมานะครับณตัวเครื่องยนต์บ็อกเนี่ยเตสเตต้า11องศาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเรื่องโครงที่มันเป็นโครงถักนะครับเพราะได้เปรียบนะชั่วโมงนั้นนะในช่วงประมาณเกือบ10ปีที่แล้วในรถหลายๆค่ายที่เป็นคลาส 800cc นะครับยังเป็นโครงเหล็กใหญ่ๆอยู่เลยแต่ดูคติใช้เฟรมถักมาแต่ไหนแต่ไรและเรื่องความเบาไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำหนักตัวรถดูคติ Street Fighter คันนี้รถปี2012นะครับแต่น้ำหนักรวมของเหลวอยู่ที่199กิโลกรัมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเอาไดเวทนะครับที่แบบสเปคที่เอามาข่มอ่ะไม่รวมของเหลวหนักแค่169กิโลกรัมเท่านั้นถือว่ามันเป็นรถที่เบามากๆในคลาส 800cc ถ้าเกิดเราเทียบกับในรถหลายๆรุ่นที่เป็นคลาส 800cc เหมือนกันรถส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรน้ำหนักจะอยู่ประมาณ200กว่าโลนะครับ210 220 230นะครับอันนี้ก็คือเรื่องน้ำหนักตัวนี้ก็เป็นณชั่วโมงนั้นมันก็เป็นจุดเด่นนึงนะครับของดูคาติที่รู้สึกว่ามีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเครื่องยนต์เตสเตต้า11องศาอย่างที่ผมบอกนะครับทางดูคาติประสบความสำเร็จมากในยุคของมัลติสตาร์ดาตัวแรกรวมถึงไดเวลตัวแรกนะครับในเครื่องยนต์บ็อก 1,200 จนกระทั่งปีประมาณ2010นะครับคลอดบ็อกเครื่องยนต์848ออกมาหรือเครื่องยนต์849cc ที่ใช้อยู่ในซูเปอร์ไบค์848นะครับก็เครื่องตัวเดียวกับตัวนี้แหละ
ถามว่าแรงไหมเทียบกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงนั้นคลาส 800cc เหมือนกันเครื่องยนต์บองนี้แรงม้าสูงสุดจะมาในรอบที่ต่ำกว่าและมาเยอะกว่าชาวบ้านเขาโดยสไตล์ของคำว่าแอลทวินนะครับก็ตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่132แรงม้านะครับที่ 10,000 รอบคือถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยคำว่าคลาส 800cc เราจะได้เห็นแรงม้าอยู่ประมาณ110-120ตัวนะครับที่ประมาณ 12,000-13,000 รอบนะครับก็คือมาแรงม้าน้อยกว่าแต่มาในรอบที่สูงกว่าแต่โอเคตัวนี้ก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นเครื่องยนต์ที่รู้สึกว่าเซตอัพมาเหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนดีกว่าในเครื่องบล็อกเก่าๆนะครับถ้าเกิดใครเคยขับดูกติในยุคที่สมัยแบบคัดแห้งเลยอ่ะจะรู้เลยว่าดูกติเป็นรถที่ขี่โคตรยากในรถส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถค่ายไหนมักจะทำรถให้เซตอัพทำให้ขี่ง่ายเพื่อให้คนที่บางทีเป็นมือใหม่ขับง่ายแต่พอมันเป็นคำว่าดูกติเนี่ยในยุคยิ่งคัดแห้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันขับยากจังวะเราต้องปรับตัวเข้ากับรถพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคัทของคัทแห้งที่ต้องแบบเลี้ยงแล้วก็โดดออกไปเลยการเลี้ยคัทการอะไรคัทหมดไวหรือว่าออกตัวดับนี่เป็นเรื่องปกติของดูคติแล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเครื่องยกสมัยตัว Testa Evolucione เนี่ยมีการฟิกองศาแหลกที่สูงมากช่วงคาบเกี่ยวอยู่ประมาณ37องศาเลยนะคือถามว่า performance มันดีนะถ้าเกิดเราใช้งานในช่วงรอบสูงตลอดเวลาใช้ในสนามหรือว่าลากรอบสูงตลอดเวลาแต่ถามว่าการใช้งานบนท้องถนนจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้รอบสูงขนาดนั้นหลายคนรู้ดีในจุดนี้นะครับรอบจริง 4-5,000 รอบ6เอาว่าลากๆ 7,000 รอบเองเราแทบจะไม่ได้แตะเรดไลน์เลยด้วยซ้ําถ้าเกิดเราใช้อยู่บนท้องถนนนะครับเพราะว่าพื้นลมทางเราไม่ได้ซิ่งขนาดนั้นนะครับทําให้ดูคติเหมือนกันมีการปรับเปลี่ยนนะครับใช้องศาโอแลปใหม่อยู่ที่11องศาเขาบอกเลยว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทําให้ณตัวรอบแรงม้าสูงสุดมาในรอบที่ต่ําลงแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานบนท้องถนนที่มากขึ้นนะครับมันเลยเกิดเป็นเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็ใช้มาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับคำว่า Testa 11องศาก็ยังเห็นอยู่ในบล็อกไม่ว่าจะเป็น939 950ในยุคปัจจุบันรวมถึงตัว Monster 1200ในยุคปัจจุบันนะครับก็เริ่มต้นมาจากตัวนี้แหละดูปกติเนี่ยณตัว Street Fighter เนี่ยถามว่าฟีลลิ่งจะเหมือนขับพวก Monster มั้ยผมใช้คําว่าไม่เหมือนเลยไม่ว่าจะเทียบกับรถช่วงยุคประมาณนั้นหรือว่าปีประมาณเนี่ย2012นะครับหรือยุคปัจจุบันคําว่า Monster เราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยข้อมันรถจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากน้ําหนักไม่เยอะแล้วก็ไม่สูงมากทําให้ไซส์ AC อย่างเราๆขับไม่ยากนะคนที่มีส่วนสูงแบบไม่ถึง270น่ะถ้าเป็นมอนสเตอร์ทั้งยุคเก่าหรือยุคใหม่ขับง่ายๆเลยแหละเพราะรถมันไม่สูงแต่พอมันเป็นคําว่า88รถที่ใช้พื้นฐานเดียวกับซูเปอร์ไบค์88มันมีความสูงของสไตล์ของซูเปอร์ไบค์นะครับในรถหลายๆรุ่นเนี่ยเอาว่ามอนสเตอร์ผมว่าส่วนสูงอยู่ประมาณพื้นขึ้นมาถึงบอร์ดเนี่ยอยู่ประมาณ80ต้นๆเองนะ81 82โดยประมาณนะครับเซนติเมตรแต่ Street Fighter พื้นขึ้นมาถึงบอร์ด84เซนติเมตรดูตำแหน่งปลายเท้ามันเป็น Naked Bike ที่ฟิลลิ่งปลายเท้าผมจะจิกนะครับซึ่งไม่เหมือนกับรถ Naked Bike ทั่วไปหรือในค่ายอื่นที่เราจะอุ้มเท้าถึงผมว่าในส่วนสูงที่เท่าผม168เซนติเมตรเนี่ยอุ้มเท้ามันจะถึงเต็มกว่านี้อันนี้จะเป็นอารมณ์แบบปลายเท้าจิกเหมือนขับ88ซูเปอร์ไบค์เลยแหละแล้วก็ถามว่าถ้านั่งการเอ็นมอนสเตอร์ถามว่าโน้มไปข้างหน้ามั้ยมอนสเตอร์ก็โน้มแต่ไม่โน้มเท่านี้อันนี้จะรู้สึกความโน้มที่แบบว่ามันโน้มไปข้างหน้าแบบอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของตัวดูคติ88แหละแต่ถามว่าจริงด้วยน้ำหนักที่มันเบาก็เลยไม่ได้ทำให้มันลำบากมากนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยดีกว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนในตัวซูเปอร์ไบค์88ตรงนี้ว่าท่อนะครับการวางเลย์เอาท์ของท่อจะต่างกันออกไปนะตัว88ซูเปอร์ไบค์เนี่ยท่อจะออกท้ายในคลิปที่แล้วหลายคนเห็นกันดีนะครับแต่คำว่าดูติดติดไฟเตอร์ท่อจะออกข้างเป็น2รวม1แล้วก็ออก2อีกทีนึงนะครับอยู่ข้างฝาข้างเดียวอันนี้เป็นท่อเทอร์มีนะครับกล่อง DP เสียงมันก็จะหล่อๆหน่อยแต่ถ้าท่อเดิมจะรู้สึกว่ามันจะเงียบๆกว่านี้ระดับนึงสี่ห้าพันรอบโดยประมาณนะครับหลายคนจะเห็นว่าดูกติเนี่ยท่อนบนมักจะเป็นหม้อน้ำด้านล่างมักจะเป็นออยล์คูลเลอร์แต่ดูกติติดไฟเตอร์จะเป็นหม้อน้ำบนและหม้อน้ำล่างนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำยาวลงไปเลยเพราะว่าเขาเว้าเรื่องการเซอร์วิสสุกหน้านะไว้เปลี่ยนพวกหัวเทียนหรือว่าตั้งวงตั้งวาล์วโดยที่เราไม่ต้องลื้อหม้อน้ำออกมาทั้งแผงอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรถปีเก่าแล้วแต่ยังเก่าอยู่วันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2ร้านดีเจริญยนต์เป็นมากกว่าร้านขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับเพราะคนขายก็หน้าตาดีเหมือนเจ้าของเช่นกันวันนี้ลาโดยประมาณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ